ดงแดงลุ้นหนักเปิดกล่องสุ่มพิมพ์รีพายลั่นครั้งนี้ไม่ผิดหวังโชว์ซองแดงชาวเน็ตอดได้แค่ร้อยเดียวดงแดงพระเอกไทยบ้านเดอะซีรีส์ลุ้นหนักเปิดกล่องสุ่มพิมพ์รีพายลั่นครั้งนี้ไม่ผิดหวังโชว์ซองแดงชาวเน็ตอดซื้อหลายกล่องแต่ได้แค่ร้อยเดียวดงเด้งณัฐวุฒิสัญญบุตรหรือจาลอดพระเอกภาพยนตร์ไทยบ้านเดอะซีรีส์โพสต์คลิปวิดีโอขณะเปิดกล่องสุ่มพิมพ์รีพายในราคา400บาทออกมาลุ้นว่าด้านในจะมีอะไรอยู่ในนั้นโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยโพสต์คลิปเปิดกล่องสุ่มมาแล้วหนึ่งครั้งครั้งนี้ด้งเด้งเขียนข้อความบรรยายว่าบ่ผิดหวังอีหลีครับเอ้ยพิมพ์กล่องที่สองโดยก่อนหน้านี้ด้งเด้งได้ถ่ายคลิปขณะเปิดกล่องสุ่มพิมพ์รีพายแล้วปรากฏว่าได้เงินซอง100บาทสองซองซึ่งเจ้าตัวระบุว่าหากได้เงินน้อยกว่าครั้งที่แล้ว100บาทจะไม่โพสต์คลิปปรากฏว่าครั้งนี้สมหวังได้เงินมากกว่าครั้งที่ผ่านมาโดยได้ซองละ200บาทรวมได้ทั้งหมด400บาทขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเคยสั่งกล่องสุ่มดังกล่าวมาหลายกล่องแล้วแต่ได้เงินเพียง100บาทเท่านั้นคลิปเปิดกล่องสุ่มครั้งแรกดาด้าไขปมสามีนางเอกเอียงซ้ายไม่ใช่ผู้ชายเปิดภาพตรงๆอ๋องช็อกเมียส่งโนติสเรื่องแดงช็อกจริงดีเจดาด้าไขปมร้อนสามีนางเอกมีบ้านเล็กเอียงซ้ายไม่เกี่ยวกับผู้ชายเปิดภาพตรงๆทำดีเจอ๋องช็อกลั่นแรงมากเชื่อผู้หญิงรู้เป็นข่าวส่งโนติสเตือนดีเจดาด้าวรินดาและดีเจอ๋องเขมรัตน์เผยในรายการแฉข่าวเช้าวันที่30มกราคม2566ตอน1ถึงกระแสเมาส์สามีนางเอกนอกใจภรรยาไปมีบ้านเล็กสาวน้อยเพียบพร้อมโดยในคำใบ้เรื่องเอียงซ้ายที่มีการระบุว่าของลับเอียงซ้ายดีเจดาด้าไขปมเรื่องเอียงซ้ายว่าไม่เกี่ยวกับอวัยวะเพศพร้อมเปิดโทรศัพท์ให้ดีเจอ๋องดูกลางรายการโดยบอกว่าให้ดูหน้าตรงทำดีเจอ๋องถึงกับทำหน้าช็อกดีเจดาด้าบอกอีกว่าเรื่องนี้เราพูดไม่ได้แต่ฉันเข้าใจคำใบ้แล้วเห็นภาพนี้ฉันเข้าใจแล้วเอียงซ้ายไม่เกี่ยวข้องกับผู้ชายเอียงซ้ายเกี่ยวข้องกับพูดไม่ได้ด้านดีเจอ๋องบอกด้วยว่าแกแรงอยู่นะขณะที่ดีเจดาด้าเปิดโทรศัพท์แล้วให้เพื่อนลองเข้าไปดูเองทำเอาดีเจอ๋องถามว่ารู้หรือเปล่าฉันว่ารู้แล้วแต่อาจพยายามแก้ปัญหาอยู่คำว่าเอียงซ้ายไม่เกี่ยวข้องกับผู้ชายเลยจะเกี่ยวก็ต่อเมื่อพูดอะไรไม่ได้เลยเธอเข้าใจมันจะมีโดมิโนล้มได้ถ้าเราพูดไปดีเจดาด้าเปิดภาพจากโทรศัพท์ให้เพื่อนดูอีกดีเจอ๋องถึงกับปิดปากช็อกบอกเรื่องนี้แรงไปตกใจด้านดีเจดาด้าก็ยอมรับตกใจเหมือนกันพอเห็นแล้วจับต้นชนปลายตามคำใบ้ตกใจเรื่องแดงเมื่อไหร่เตรียมช็อกได้ช็อกจริงโดยดีเจอ๋องลั่นถ้าความจริงเปิดเผยเขาจะใช้ชีวิตไม่ได้เลยนะอยู่ตรงไหนก็ไม่ได้ถ้าความจริงเปิดเผยเรื่องแบบนี้ต้องส่งให้ด้าให้ด้าคุยเหรอซึ่งดีเจดาด้าบอกอีกว่าถ้าเรื่องนี้เปิดเผยตกใจเรื่องนี้สามารถหยุดทุกข่าวได้เลยทุกคนต้องมาสนใจเรื่องนี้น่าจะสนใจเรื่องนี้ไปอีก 2-3 เดือนเลยโดยดีเจอ๋องยังเชื่อถามฉันตัวผู้ชายไม่แลกที่เป็นข่าวผู้หญิงรู้ส่งโนติสเคลียร์นะไม่ใช่ไม่มีใครรู้แรงมากสาววงในแถลงยิบปมน็อตยงแทนธนัชชาชัดๆแจงเหตุบอสกดไลค์ทุกรูปเดือดสุดทนอัดคลิปแถลงปมดราม่าระอุชมพู่น็อตกับแทนธนัชชาลั่นไม่มีมูลความจริงเลยแจงเหตุบอสกดไลค์ทุกรูปใครปล่อยข่าว
ใครเมาโดนจัดการแน่จากกรณีดราม่าร้อนระอุในโซเชียลตอนนี้ที่มีการไปเชื่อมโยงถึงนางเอกซุปตาชมพู่อารยาและน็อตวิสรุตสามีและนางเอกสาวแทนธนัชชาเป็นที่พูดถึงมากมายสอจะบานปลายไปกันใหญ่ล่าสุดสาวผู้ใช้ TikTok จินนี่มา536ฟิกวีทึมาออกมาพูดถึงเรื่องที่กำลังเป็นกระแสใน TikTok ตอนนี้มากมายโดยเจ้าตัวระบุขอบอกในฐานะเป็นวงในที่แท้ทรูวงในหนึ่งท่านมาชี้แจงปมดราม่าว่าเรื่องนี้คือบลูชิปมากมากไร้สาระไม่มีมูลความจริงเลยเรื่องเกิดจากที่ชาวเน็ตสนุกปากที่ฉันรู้มันโป๊แตกเพราะมีคนง่าวท่านหนึ่งแท็กมินของฉันแล้วฉันเป็นแอดมินยิงก็ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวก็โกโซบิ๊กเธอไม่คิดเหรอว่าถ้าเธอใช้แอดหลุมในการคอมเมนต์แล้วเมากันสนุกปากมันจะไม่รู้ IP address เชียวเหรอมาตรา14กฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ไม่กลัวเหรอเธอเก็บเงินเอาไว้กินข้าวกันไหมเขาตามแคปกันหมดเธอเมาอะไรบางคนแท็กชื่อ2ตัวแรกแล้วลากต่อๆกันมาล่าสุดเลยเถิดแท็ก IG น้องเขาให้ทุกคนตามไปถล่มน้องเขาเธอให้เกียรติครอบครัวเขาบ้างเขามีพ่อแม่มีต้นสังกัดเขาเป็นโค้ชจักรยานกับฉันจะให้เขาไปทำงานที่ไหนแค่ส่องมาเขากดไลค์ทุกรูปเลยเขากดไลค์พนักงานทุกคนทุกรูปเพราะเขาก็คือคุณพ่อท่านหนึ่งที่น่ารักและดูแลพนักงานทุกคนเท่าเทียมกันอย่างดีคนที่พูดก็คือตบปากพวกเธอไม่มีมูลความจริงเธอเมาไปเรื่อยพอผู้หนึ่งไม่มีมูลความจริงเธอก็เบนเข็มมาหาใครก็ได้อย่างนี้เหรอต้องเมากันสนุกปากแบบนี้เหรอที่ต้องแถลงเพราะมีคนถามฉันเพราะมันคือชื่อยิมฉันเป็นหนึ่งในตัวแทนของยิมพูดตรงนี้เลยว่าไม่มีมูลความจริงเด็ดขาดคนที่นี่ขำกันมากมากเว้ยแต่ว่ามันเริ่มไม่ขำแล้วมันเริ่มละลาบละลวงแท็กน้องเขาเดือดร้อนตอนนี้ฉันเชื่อว่ามันกำลังมีการดำเนินการอะไรเกิดขึ้นอยากเตือนให้มีสติในการเล่นโซเชียลนอกจากเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลมันเป็นเรื่องบาปกรรมถ้าเป็นตัวเธอโดนครอบครัวเธอโดนบ้างฉันไม่เข้าใจเลยว่าดาราเพื่อนดารารู้สึกยังไงจนฉันรู้สึกเองวันนี้เพราะฉันสนิทกับทุกคนในนี้และบอสก็ดีมากมากน้องก็น่ารักมากมากการพูดไม่มีมูลความจริงเลยไปแชร์กันเลยว่าหยุดโพสต์หยุดคอมเมนต์และหยุดสารแนได้แล้วด้านแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์โล่งใจกันเป็นแถวอาทิฟังแล้วใจชื้นขึ้นมาเลยค่ะฉันผู้ไม่เชื่อเลยยิ่งแม่และครอบครัวที่น่ารักแบบนี้พ่อต้องไม่ทำแบบนั่นแน่ๆพ่อรักแม่ชมรักลูกๆแรกๆตามข่าวก็ใจไม่ดีเหมือนกันค่ะตอนนี้ใจชื้นขึ้นมาละเป็นต้นThank you.